สวัสดีครับเรามาดูกล้วยไม้กันนะครับกล้วยไม้ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นกะเลกะล่อนจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าพันธุ์อะไรครับเรียกตามเขานะครับเนี่ยครับหรือคนอีสานนะครับบางพื้นที่เขาเรียกว่าไม้กระด้ามผีนะครับมันเหมือนไม้คนข้าวนะครับเนี่ยดูครับยุงเยอะมากเลยอันนี้ครับเขาจะเป็นพวงยาวแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นออกดอกชุดแรกนะครับดูสีเขาเป็นอย่างนี้เลยครับผมอย่างนี้เลยนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆนะฮะเนี่ยสวยไปอีกแบบนะครับกล้วยไม้มีหลากหลายนะครับผมยาวลงมาเลยนะครับยาวประมาณ50เซนนะครับผมแต่ดอกเขาจะไม่ได้ติดกันนะครับจะห่างไม่เหมือนหางกระรอกนะครับนี่ครับสวยมากต้นกะเลกะล่อนประมาณนี้ถ้าไม่ใช่ยังไงเพื่อน FC ทักเข้ามาแนะนำหน่อยนะครับเป็นพันธุ์อะไรนะครับแต่เขาออกดอกแล้วนะครับผมได้มาจากร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวเราก็เอามามัดใส่กับต้นแคป่านะครับเป็นไม้ป่าไม้ธรรมชาติเหมือนกันนะครับชุดแรกที่ออกมาสวยมากนะครับขอคำแนะนำด้วยนะครับใช่ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหางกระรอกหรือช้างกะเนี่ยมาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับใกล้ๆกันโอเคครับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ